สิกขาบทที่8ว่าด้วยการไม่สละที่พักเรื่องภิกษุณีทุลนันธา 1,008 สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันธาไม่สละที่พักแล้วหลีกจาริกไปต่อมาที่พักนั้นถูกไฟไหม้ภิกษุณีทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าพวกเราจงช่วยกันขนของออกมาภิกษุณีบางพวกกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าพวกดิฉันไม่ขนของออกมาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสูญหายไปแม่เจ้าจักทวงพวกดิฉันเมื่อภิกษุณีทุลนันธากลับมาสู่ที่พักนั้นอีกถามภิกษุณีทั้งหลายว่าแม่เจ้าพวกท่านช่วยขนของออกบ้างหรือเปล่าภิกษุณีตอบว่าแม่เจ้าพวกดิฉันไม่ได้ช่วยขนภิกษุณีทุลนันธาตำหนิประนามพวนทนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุณีเมื่อที่พักถูกไฟไหม้จึงไม่ช่วยกันขนของออกมาเล่าบรรดาภิกษุณีผู้มักน้อยพากันตำหนิประนามพวนทนาว่าฉะนั้นแม่เจ้าทุลนันธาไม่สละที่พักแล้วหลีกจาริกไปเล่าครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ